เราจะไปดูสถานการณ์สดๆจากในพื้นที่นั่นก็คือที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับน้ำจากแม่น้ำลาวเนี่ยหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่นะคะคุณไพศาลรัตนบันเทิงเกาะติดสถานการณ์อยู่รายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะคุณไพศาลครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนรายงานอยู่บริเวณทางข้ามหมู่บ้านบ้านห้วยหินลาดนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะได้เห็นภาพข่าวครับน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งท้องซุ่มครับไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแห่งนี้พัดพารถยนต์จำนวน2คันหายไปในพริบตาครับวันนี้ครับทีมข่าวเราพยายามจะเข้าไปในหมู่บ้านครับแต่ว่ายังคงเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านตั้งแต่ทางเข้าจนถึงในหมู่บ้านครับระยะทาง 1.9 กิโลเมตรดินไหลตลอดเส้นทางครับเราจึงมาเจอกับกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้แหละครับซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านครับซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาเมื่อคืนนี้เขาได้มีการออกมานอนบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการให้เข้าไปช่วยเหลือครับจากกรณีแม่น้ำลาวเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าครับล่าสุดคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ครับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงอย่างมาต่อเนื่องครับเราไปได้เรียงตั้งแต่อำเภอเวียงป่าเป้าครับที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าครับบนถนนสาย118เชียงรายเชียงใหม่น้ำท่วมผิวการจราจรฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกรถจักรยานยนต์รถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านเข้าออกได้ครับจะผ่านได้ก็เฉพาะรถบรรทุก6ล้อและ10ล้อเท่านั้นครับคนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องใช้เส้นทางเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นทางเบี่ยงครับ2เลนระยะทางประมาณ10กิโลเมตรโดยทีมข่าวครับพยายามขับรถมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านห้วยหินลาดครับจุดแห่งนี้แหละครับที่ได้รับผลกระทบโดยพบว่าระยะทางที่ดินไหลครับเส้นตลอดเส้นทางจนมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านดินไหลทับเส้นทางแล้วก็มีต้นไม้ทับเป็นระยะครับเรามาเจอกับกลุ่มน้องๆตัวแทนของชาวบ้านครับที่ออกมาประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตอนนี้ในหมู่บ้านน้ำลดกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจากการสำรวจความเสียหายครับพบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ชาวบ้านยังคงพักอาศัยอยู่บนบ้านได้มีบ้านริมน้ำเสียหายไป7หลังส่วนที่เสียหายหนักก็คือโรงเรียนบ้านพักครูศาลาอเนกประสงค์แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในหมู่บ้านและประปาภูเขาเสียหายทั้งหมดรถยนต์2คันหายไปครับแล้วก็เสียหาย5คันไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของกลุ่มจิตอาสาครับการตอนนี้คือหลักก็คือว่าอยากที่จริงอยากจะเปิดทางเข้าหมู่บ้านก่อนโดยการใช้แบล็คโฮลแล้วก็รถถ่ายเข้าไปเปิดทางแต่ว่าตอนนี้ถ้าฝนตกอย่างนี้ยังเปิดไม่ได้แล้วก็เบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องน้ำอาหารแห้งพวกนี้ครับเขาไปยังเปิดไม่ได้แต่ที่ต้นหรือว่าที่ประสานไปเบื้องต้นเนี่ยคือว่าทางเวียงป่าเป้าบรรจุที่มีรถแบล็คโฮลเนี่ยก็น้ำก็นองด้วยเหมือนกันโดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนตอนนี้ก็คือการเปิดทางเข้าหมู่บ้านครับแล้วก็ต้องการน้ำดื่มและอาหารแห้งเป็นหลักหลังจากนี้อาจจะมีการต้องการให้มีการซ่อมแซมโรงเรียนแล้วก็ทำความสะอาดบ้านที่เสียหายด้วยครับท่านผู้ชมครับส่วนการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเครื่องจักรหนักมาเปิดเส้นทางที่ดินไหลทับเส้นทางครับจำนวน 1.9 กิโลเมตรตอนนี้ได้มีการประสานไปยังที่อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วนะครับแต่ว่าเส้นทางต่างๆที่จะเดินทางมายังจุดนี้ยังถูกน้ำท่วมครับเครื่องจักรยังมาไม่ได้ซึ่งต้องมีการรออีกระยะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นี่นะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีขอบคุณนะครับคุณไพศาลก็เดี๋ยวหวังใจให้เจ้าหน้าที่เขาไปเคลียร์เปิดเส้นทางที่ดินไหลลงมาทับแล้วจะได้เข้าไปดูสถานการณ์กันข้างในหน่อยเพราะถึงแม้ข้างในน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งก็เป็นธรรมชาติของน้ำหลากมาเร็วไปเร็วเนี่ยแต่ว่าพอมันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกความช่วยเหลือที่จะส่งเข้าไปเนี่ยอาหารการกินต่างๆมันก็จะลำบากลำบนหน่อยค่ะมีประกาศจากทางโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมนะคะจริงๆแล้ววันนี้วันที่24น้องๆเนี่ยม.ต้นนะเขาจะต้องสอบปลายภาคนะคะก็มีการประกาศว่าหยุดการเรียนการสอนแล้วก็สอบปลายภาคเนี่ยให้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะแล้วก็ทางโพสต์เนี่ยก็บอกว่าเอาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็นักเรียนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะทางด้านผอ.รองผอ.ฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรต่างๆนะก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแต่ณตอนนี้เนี่ยให้ยึดตามนี้ไปก่อนเลื่อนออกไปเป็นวันที่1ตุลาคมนะคะ